ดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง ซีรีพอร์เตอร์พื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะกลางปีที่แล้วเกิดคดีจับกุมชาวปากกยอบ้านทุ่งป่าคาอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายรายในข้อหามีไม้สักไม่แปรรูปไว้ในครอบครองค่ะซึ่งนั่นนำมาสู่การพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในวันที่26เมษายนที่ผ่านมาให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งจำคุกจนถึงวันนี้ชาวบ้านทุ่งป่าคาซึ่งต้องมีวิถีชีวิตร่วมกับผืนป่าจะใช้ชีวิตกันอย่างไรท่ามกลางความซ้ำซ้อนของกฎหมายติดตามรายงานจากคุณโอชินักข่าวพลเมืองปากาเกยอค่ะหลังการจับกุมชาวบ้านทุ่งป่าคาอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วในข้อหามีไม้สักไว้ในครอบครองและศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้จำคุกชาวบ้านล่าสุดศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกชาวบ้านและระบุว่าไม้ที่ชาวบ้านมีไว้ครอบครองและถูกจับมีมากเกินกว่าข้ออ้างว่าเตรียมไว้ซ่อมแซมและใช้สอยในบ้านการใช้ไม้ของชาวบ้านเนี่ยเท่าที่ดูก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้หัวไร่ปลายนาหลักก็คือนาของตัวเองไร่ของตัวเองแต่ว่าถ้ามันไม่พอหรือว่ามีของคนอื่นก็ไปขอไปแลกไปใช้แรงงานอะไรต่างๆก็มีหลายๆวิธีที่จะไม่ได้ไม้มาภายหลังคำตัดสินคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านป่าไม้และที่ดินลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการยืนยันสิทธิ์ในระยะยาวก็มีมาชิมานาตั้งนี่ยังสมาดีเราเนี่ยเดี๋ยวทำมาสิโนบุ้งบ้านมันหนาจุ้ยไปเนี่ยบ้านคุณหนึ่งจะก็ดูการอย่างแต่ว่าตัวมันอับปัดนี่มาเลยอันนี้จะเทียบเลยการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาและสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีกลายเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายโดยที่ในความเป็นจริงชาวบ้านก็ยังดูแลรักษาแล้วก็ใช้ทรัพยากรตามสิทธิ์ของตนเองที่มีเราได้สำรวจเบื้องต้นป่าชุมชนหรือว่าทรัพยากรที่นี่มันต้องอนุญาตให้ชาวบ้านเขาได้ใช้ประโยชน์โดยที่ไม่เอาไปทำการค้าที่มันเกินเลยไปทำประโยชน์แล้วก็ใช้ที่ดินทำกินเลี้ยงชีพเขาได้ทั้งนี้คือข้อสรุปของผมให้เขามาดำเนินการตามกฎหมายที่ให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้ตามความจำเป็นใช่ไหมเขาเขียนไว้ใช่ไหมในเอกสารใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ทำไม่ทำเนี่ยแล้วมาจับเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่รัฐให้ไว้ฉะนั้นเราก็ต้องต่อสู้เพื่อความชอบธรรมของพวกเราหมู่บ้านทุ่งปากคา120ครัวเรือนมีวิถีที่พึ่งพิงอาศัยธรรมชาติมีอาชีพทำนาทำสวนเป็นส่วนใหญ่โดยมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้และอนุรักษ์ป่าชุมชนของพวกเขาการประกาศใช้แผนแม่บททวงคืนผืนป่าไปทับซ้อนกับแผนแม่บทป่าไม้เขตป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนกรณีคดีชาวบ้านทุ่งป่าคาถูกจับกุมเนื่องจากมีไม้ห่วงห้ามไว้ซ่อมแซมบ้านจึงเป็นบทเรียนถึงการทบทวนข้อกฎหมายที่ซับซ้อนและอาจจะส่งผลต่อวิถีชุมชนในเขตป่าในพื้นที่อื่นขอบคุณภาพและเรื่องราวโดยนักข่าวพลเมืองปากกยอจังหวัดเชียงใหม่คดีทุ่งป่าคาถูกตั้งคำถามจากสังคมถึงวิธีการรักษาป่าตามนโยบายของภาครัฐกับวิธีการใช้ประโยชน์ร่วมกับผืนป่าของคนยากไร้ค่ะผนวกกับว่าหลังมีการจับกุมชาวบ้านแต่ก็ยังคงไม่สามารถจัดการขบวนการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดเสวนาถอดบทเรียนทุ่งป่าคาสู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ citizenthaipbs.net และสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทางช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีส์พอร์เตอร์ได้ใหม่ในข่าวค่ำทางไทย PBS สวัสดีค่ะ